เอาละครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเดียร์ดีเดย์นะครับแล้ววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำไข่ปุยมุ้ยเฮ้ย hey, ไม่ใช่นะครับไข่ปุยเมฆนะครับวัตถุดิบของเรานะครับก็จะมีไข่นะครับกับกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้กระเทียมทำอะไรนะครับตามไปชมกันครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนำไข่ไก่นะครับ1ฟองที่เราได้เตรียมไว้นะครับตอกให้สวยงามนะครับแล้วก็ใส่ไปในถ้วยนะครับต้องตอกให้ไข่แดงไม่แตกนะครับท่านผู้ชมเราจะเอาไข่แดงแยกจากไข่ขาวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเราก็ต้องระมัดระวังนะครับในการแกะไม่ให้เปลือกไข่ไปโดนไข่แดงนะครับนี่ครับออกมาสมบูรณ์แบบนะครับไข่แดงไม่แตกนะครับท่านผู้ชมนี่เรียบร้อยนะครับบอกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นำไข่แดงมาไว้ในถ้วยนะครับแยกกันนะครับระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวนะครับท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำกระเทียมนะครับที่เราแกะเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาทำการแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่ามันจะสามารถแยกได้หรือเปล่านะครับเขาให้ถูอย่างนี้นะครับถูกับมือนะครับแล้วก็ทำการหยิบไข่แดงนะครับเพื่อแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถูสักพักหนึ่งนะครับเอาละครับเมื่อเราถูมือกับกระเทียมเรียบร้อยนะครับเราจะมาลองหยิบไข่แดงออกจากไข่ขาวกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมหยิบเข้าไปอย่างนี้นะครับเราเคยเห็นในคลิปเขาทำได้นะครับเราลองหยิบดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับมันลื่นๆนะครับท่านผู้ชมมันไม่ค่อยติดมือนะครับใช้ความพยายามนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมไข่แดงแตกนะครับ no ไม่สำเร็จนะครับการแยกไข่แดงของเรานะครับกับการใช้กระเทียมเนี่ยนะครับสรุปแล้วไม่สำเร็จนะครับในเมื่อใช้ไข่แดงกับกระเทียมไม่สำเร็จนะครับเราก็จะมาใช้วิธีของเรานะครับท่านผู้ชมที่เราชอบทำกันนะครับก็จะเป็นการใช้ขวดน้ำนะครับดูดเอาไข่แดงออกมานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะทำการดูสำเร็จหรือเปล่านะครับขั้นแรกเราก็ต้องตอกไข่ก่อนนะครับท่านผู้ชมตอกไข่ให้ระมัดระวังนะครับไม่ให้ไข่แดงแตกนะครับท่านผู้ชมค่อยๆแงมออกมานะครับนี่ครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับไข่แดงแตกนะครับท่านผู้ชมโดนเปลือกไข่นะครับนี่ครับไข่แดงโดนเปลือกไข่แตกไปที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวเรามาปอกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมเราเสียไข่ไป2ฟองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปอกอีกฟองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะปอกสำเร็จหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นฟองที่3แล้วนะครับค่อยๆแงะนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยโดนเปลือกไข่บาดไปนะครับไข่แดงเลยแตกนิดนึงนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สำเร็จนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไข่แดงยังไม่ถูกกระทบกระเทือนนะครับโอเคเป็นลูกอยู่นะครับเราจะใช้ขวดนะครับมาดูดไข่แดงนะครับจะดูว่าสำเร็จหรือเปล่านะครับนี่ขวดที่เราเตรียมไว้นะครับจะดูดไข่แดงเราก็ต้องบีบขวดนะครับแล้วก็ปล่อยขวดนะครับเพื่อให้ขวดดูดอากาศนะครับก็คือดูดไข่แดงนะครับเข้าไปในขวดนะครับแล้วก็ทำการแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะครับนี่ครับเราก็บีบแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยขวดออกมานะครับให้ลมมันดูดเข้าขวดนะครับแล้วก็ตักขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่มาในถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับสำเร็จนะครับท่านผู้ชมสำหรับการแยกไข่แดงของเรานะครับนี่ครับแยกไข่แดงไข่ขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำไข่ขาวให้ขึ้นฟูนะครับโดยการใช้ซ่อมนะครับตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูนะครับอันนี้เอาไข่แดงเก็บไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมมานะครับเราจะทำการตีไข่ขาวนะครับให้ขึ้นฟูเป็นฟองนะครับตอนนี้ก็จะเมื่อยมือนิดนึงนะครับเพราะใช้เวลานะครับไข่ขาวจะขึ้นเป็นฟองนะครับเป็นฟูๆขาวๆนะครับเหมือนก้อนเมฆนะครับเ
แล้วก็ต้องตีไปนะครับท่านผู้ชมถ้ามีเครื่องปั่นนะครับก็จะเร็วกว่านี้นะครับใช้มือก็จะเมื่อยหน่อยนะครับท่านผู้ชมตีไปนะครับเมื่อยจริงๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตีไปเรื่อยๆใช้เวลาครับฟ้าไข่ขาวจะขึ้นฟูนะครับแต่ถ้ามีเครื่องก็จะเร็วหน่อยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมไข่ขาวของเราเริ่มขึ้นฟูแล้วนะครับท่านผู้ชมเริ่มใช้ได้แล้วนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นฟูๆประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นคล้ายๆฟองเล็กๆนะครับขึ้นฟูขึ้นมาเลยนะครับแต่ใช้เวลาตีนานหน่อยนะครับท่านผู้ชมอาจจะเมื่อยมือนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้ามีเครื่องตีนะครับไฟฟ้านะครับก็จะเร็วหน่อยนึงนะครับอันนี้เราตีด้วยมือนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับไข่ขาวที่เราตีหน้าตาก็จะประมาณนี้คล้ายๆปุยเมฆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับหน้าตาของไข่ขาวเวลาขึ้นฟูก็จะประมาณนี้นะครับNope ขั้นตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมเราก็จะตั้งกระทะนะครับให้ร้อนนะครับเพื่อจะนำไข่ขาวที่เราได้ตีขึ้นฟูเมื่อสักครู่นะครับนำมาทอดลงในกระทะนะครับและนี่นะครับคือไข่ขาวที่เราตีขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะลงมาในกระทะนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำไข่แดงนะครับลงมาไว้ตรงกลางนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมไข่แดงของเรานะครับอ้าวแตกซะแล้วครับท่านผู้ชมยังไงดีนะครับมาแตกตอนใกล้ๆจบนะครับท่านผู้ชมนี่โธ่ใส่ไปเลยนะครับจะโชว์ความสวยสักหน่อยนะครับทำมาต้องนานนะครับไม่ให้ไข่แดงแตกนะครับมาแตกตอนจบนี่เองนะครับท่านผู้ชมไข่แดงมันแห้งนะครับติดกับถ้วยนะครับรู้สึกว่าเราจะไว้ไข่แดงนานนะครับมันก็เลยแห้งนะครับแตกแต่แล้วนะครับท่านผู้ชมฝาไข่ขาวจะขึ้นฟูนะครับไข่แดงก็แห้งคาจานคาชามเลยนะครับท่านผู้ชมไม่น่าเลยนะครับจะโชว์ความสวยงามสักหน่อยนะครับสำหรับไข่ปุยเมฆของเรานะครับท่านผู้ชมก็เลยมาแตกตอนจบนี่นั่นเองนะครับไข่แดงสาธนุถนอมมาต้องนานนะครับปอกมาหลายฟองเลยนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราให้สุกก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาขึ้นนะครับไข่ขาวของเราฟูนะครับสวยงามนะครับนี่ครับเราตักขึ้นก่อนนะครับเสียดายนะครับไข่แดงของเราแตกซะก่อนนะครับแตกตอนจบนะครับนี่ครับหน้าตาเลยเป็นประมาณนี้เลยนะครับปกติไข่แดงไม่แตกนะครับก็จะเป็นวงกลมตรงกลางนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับไข่ปุยมุ้ยเอ้ยไม่ใช่นะครับปุยเมฆนะครับท่านผู้ชมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไข่ปุยเมฆของเรานะครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตัวไข่ขาวก็จะฟูๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับไข่ปุยเมฆนะครับเสียดายนะครับไข่แดงแตกซะก่อนนะครับมาแตกตอนจบนะครับถ้าไม่แตกก็น่าจะสวยฝันนี้นิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปทำดูกันนะครับท่านผู้ชมอาจจะทำมาสวยงามฝาของเราก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไข่ปุยเมฆนะครับเราเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากน้องกดติดตามด้วยนะครับเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ